ฉวยเมินเห่าสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.4ทุกคนชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับเหล่าซื่อจีนอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่4ของการเรียนออนไลน์ของรายวิชาภาษาจีนชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนเรื่องหมิงจื่อที่แปลว่าชื่อนั่นเองนักเรียนรู้ไหมคะว่าคนจีนเนี่ยเขาตั้งชื่อแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะการตั้งชื่อของคนจีนเนี่ยนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าคนจีนเนี่ยเขามีชื่อเล่นแบบคนไทยหรือเปล่าและทำไมชื่อคนจีนส่วนใหญ่เขียนด้วยตัวอักษรจีนที่แบบเป็นยากๆไม่เคยเห็นในชีวิตประจำวันเลยเวลาคนจีนเขาตั้งชื่อเนี่ยต้องอิงชื่อพ่อมาไหมหรือฮิตตั้งชื่อตามดาราคนดังหรือเปล่าเรามาเรียนรู้วัฒนธรรมของคนจีนกันเลยค่ะคนจีนเนี่ยก็จะตั้งชื่อลูกตามความหมายของอักษรจีนเป็นหลักก็คือมีความหมายมงคลนั่นเองก็เหมือนชื่อคนไทยใช่ไหมคะและคนจีนเนี่ยก็จะไม่ตั้งชื่อลูกจากชื่อพ่อหรือปู่เพราะชื่อพ่อชื่อปู่เนี่ยก็จะเป็นของสูงของเคารพเขาก็จะไม่นิยมตั้งนะคะแล้วก็คนจีนไม่นิยมตั้งชื่อตามดาราดังค่ะและคนจีนไม่มีชื่อกลางคนจีนมีชื่อเล่นนะคะเรียกว่าเสี่ยวหมิงนั่นเองต่อไปทีนี้เรามาดูนามสกุลของคนจีนและความหมายกันนะคะทีนี้มาดูว่านามสกุลคนจีนเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยมาดูตัวนี้คำว่าหลิวตัวนี้ออกเสียงว่าหลิวนะคะต่อไปหวังหวังอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นหวังอี้ป๋อนักเรียนรู้จักดาราคนนี้ไหมคะหวังอี้ป๋อนักเรียนลองเข้าไปค้นใน Google ดูนะคะต่อไปคำว่าหลี่จางจางก็นามสกุลจางนั่นเองเจ้าก็นามสกุลเจ้าชุนก็นามสกุลชุนนั่นเองอันนี้คือนามสกุลของคนจีนนะคะต่อไปก็จะเป็นชื่อที่ผู้ชายนิยมใช้จะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยก็จะมีคำว่าหลงหลงที่แปลว่ามังกรแล้วก็กางที่แปลว่าแข็งแกร่งเว่ยเว่ยที่แปลว่ายิ่งใหญ่หมิงที่แปลว่าสว่างจินที่แปลว่าทหารและหายที่แปลว่าทะเลนั่นเองอันนี้คือชื่อที่ผู้ชายนิยมใช้ต่อไปชื่อที่ผู้หญิงนิยมใช้มีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยก็จะมีคำว่าลี่ลี่ที่แปลว่าสวยฟังที่แปลว่าหอมจวนที่แปลว่างดงามเย่ที่แปลว่าพระจันทร์เย่นที่แปลว่ามีสีสันและหงที่มีความหมายว่าสีแดงนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูพจนานุกรมฉบับย่อการเรียกนามสกุลชื่อเต็มชื่อเล่นในภาษาจีนเนี่ยจะออกเสียงว่ายังไงตัวแรกเลยคำว่าซิ่งซิ่งแปลว่านามสกุลนั่นเองอันนี้คือแบบฉบับย่อนะคะต่อไปหมิงที่แปลว่าชื่อต่อไปชวนหมิงชวนหมิงที่แปลว่าชื่อเต็มต่อไปเสี่ยวหมิงที่แปลว่าชื่อเล่นนั่นเองค่ะ
ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้บทสนทนาในการถามชื่อเรามารู้คำศัพท์กันก่อนว่ามีความหมายว่าอะไรนักเรียนอย่าลืมฝึกออกเสียงตามด้วยนะคะเรามาเริ่มคำที่1กันค่ะคำว่า什么什么แปลว่าอะไรนั่นเองต่อไปคำที่2 名字名字ชื่อ您您ท่าน贵姓กุ้ยซิ่งที่แปลว่านามสกุลนะคะก็คือคำสุภาพในการถามนามสกุลเองคือคำว่ากุ้ยซิ่งต่อไปคำว่าซิ่งแปลว่านามสกุลซึ่งคำว่าซิ่งตัวนี้คือแบบฉบับย่อนั่นเองต่อไปเม่ยเหม่ยเม่ยเหม่ยก็คือน้องสาวทาทาตัวนี้แปลว่าเขาผู้หญิงนักเรียนอย่าลืมสังเกตตัวนี้ตัวข้างหน้ามันเป็นคำว่าหนึ่งนั่นเองต่อไปคำว่าตี้ติตี้ติก็คือน้องชายนั่นเองต่อไปคำว่าเหล่าซื้อเหล่าซื้อคือคุณครูทีนี้นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ไปแล้วต่อไปเริ่มเรียนบทสนทนากันนะคะว่าเกี่ยวกับการถามชื่อนั่นเองมาเริ่มกันเลยค่ะมาดูบทสนทนาแรกให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า36นะคะมาดูบทสนทนาแรกเกี่ยวกับการถามชื่อการว่าเขาจะถามว่ายังไงอันแรกเขาถามว่า你好我叫孙丽你叫什么名字你好我叫孙丽你叫什么名字สวัสดีค่ะฉันชื่อซุนลี่คุณชื่ออะไรนั่นเองทีนี้เขาก็เลยบอกว่า我叫ปานี我叫ปานีก็คือฉันชื่อปานีนั่นเองนี่คือการสนทนาถามชื่อนะคะต่อไปมาดูบทสนทนาที่2กันบ้างเรายังอยู่ในหน้า36นะคะก็คืออยู่ในหนังสือนักเรียนก็จะอยู่ในกรอบสีฟ้าวิธีการถามชื่อคนแรกก็ถามว่านินหาวนินกุ้ยซิ่งนักเรียนจำได้ไหมคะว่ากุ้ยซิ่งแปลว่าอะไรเขาถามว่านินหาวนินกุ้ยซิ่งสวัสดีค่ะคุณน่ะนามสกุลอะไรทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าหว่าซิ่งหลี่เจียวหลี่หมิง你叫什么名字我姓李叫李明你叫什么名字ฉันเนี่ยนามสกุลหลี่ชื่อหลี่หมิง你叫什么名字คือคุณชื่ออะไรครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่า我叫孙丽ฉันชื่อซุนลี่นั่นเองและนี่คือวิธีการสนทนาถามนามสกุลถามชื่อนะคะอีกวิธีหนึ่งต่อไปมาดูฝึกสนทนากันมาดูรูปแบบที่1มี A แล้วก็ B ที่สนทนากันนะคะ A ก็จะบอกว่า你好我叫什么什么什么你叫什么名字เอก็ว่าสวัสดีฉันชื่อชื่ออะไรแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็นี่เจียวชิเมอร์หมิงจื้อก็คือคุณชื่ออะไรทีนี้ B ก็เลยบอกว่าหว่าเจียวฉันชื่อชิเมอร์ชิเมอร์ชิเมอร์ทีนี้ตรงที่เป็นจุดๆไข่ปลาเนี่ยให้นักเรียนเติมชื่อลงไปนะคะนั่นเองนักเรียนสามารถนำไปฝึกสนทนาฝึกพูดที่บ้านได้นะคะต่อไปมาดูรูปแบบที่2ก็คือการถามนามสกุลนั่นเองมี A แล้วก็ B เหมือนเดิมนินหาหนิงกุ้ยซิ่งสวัสดีคุณน่ะนามสกุลอะไรนั่นเองคำว่ากุ้ยซิ่งก็คือนามสกุลใช่ไหมคะต่อไป B ก็เลยว่าหว่าซิ่งจุดๆๆก็คือฉันเมอฉันเมอฉันเมอเจียวชิมเมอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์คำว่าซิ่งตัวนี้
เป็นแบบย่อย่อมาจากคำว่ากุยซิงก็คือคำนี้ที่แปลว่านามสกุลอาจจะบอกว่าหว่อซิงหลี่ฉันนามสกุลหลี่นะเจียวหลี่หมิงใช่ไหมคะชื่อหลี่หมิงนั่นเองให้นักเรียนฝึกสนทนาด้วยนะคะในการถามชื่อนั่นเองอันนี้ง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากทีนี้ต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า37อันนี้ก็เป็นการถามชื่อเหมือนกันเป็นการแนะนำนั่นเองสนทนากับเพื่อนมาดูกันว่าเขาจะพูดว่าอะไรกันบ้างบทสนทนานี้ก็จะมีชุนลี่แล้วก็หลี่หมิงนั่นเองไปดูกันค่ะว่าเขาจะพูดสนทนากันเรื่องอะไรชุนลี่ก็จะบอกว่าหลี่หมิงนี่ฮาว你妹妹叫什么名字李明你好你妹妹叫什么名字李明ก็ว่า李明สวัสดีน้องสาวของคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรนั่นเองทีนี้李明จะตอบว่า他叫李丽他叫李丽เขาชื่อ李丽你弟弟叫什么名字你弟弟叫什么名字น้องชายของคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรนั่นเองนี้ชุนนี่ก็เลยว่าทาเจียวชุนกางทาเจียวชุนกางนั่นเองค่ะและนี่คือบทสนทนาในการสนทนากับเพื่อนแนะนำน้องสาวน้องชายแล้วอาจจะแนะนำเพื่อนหรือว่าแนะนำพ่อกับแม่ก็ได้นะคะนักเรียนสามารถนำบทสนทนานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทีนี้ต่อไปบทสนทนาต่อไปจะเกี่ยวกับคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่2คนนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า38นะคะก็จะมีชุนลี่แล้วก็เหล่าซือใช่ไหมคะในหนังสือของนักเรียนทีนี้เด็กผู้หญิงก็จะพูดก่อนบอกว่าเหล่าซือ好你贵姓เหล่าซือ好你贵姓สวัสดีค่ะเหล่าซือคุณครูนั่นเองคุณเนี่ยนามสกุลอะไรคำว่าหนินนักเรียนจำได้ไหมคะแปลว่าท่านใช่ไหมคะใช้กับผู้ที่เรานับถือหรือผู้ที่มีอาวุโสกว่าเรานั่นเองต่อไปนี้เหล่าซื้อก็เลยตอบว่าวอซิ่งหลิวหนีซิ่งฉันเมื่อวอซิ่งหลิวหนีซิ่งฉันเมื่อฉันเนี่ยนามสกุลหลิวแล้วคุณนามสกุลอะไรนั่นเองทีนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยว่าวอซิ่งชุนวอซิ่งชุนเจียวชุนลี่เจียวชุนลี่ฉันเนี่ยนามสกุลซุนชื่อซุนลี่นั่นเองและนี่คือบทสนทนาในการพูดคุยระหว่างเหล่าซือกับนักเรียนนะคะว่าควรใช้คำเหมาะสมคำไหนที่ใช้พูดในบทสนทนานั่นเองและทีนี้นักเรียนอย่าลืมนะคะว่านักเรียนต้องฝึกพูดฝึกท่องจำในการเรียนภาษาเนี่ยนักเรียนต้องจำคำศัพท์ให้ได้เยอะๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้เหล่าซือก็ขอจบการเรียนในชั่วโมงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนตอนเปิดเทอมเนี่ยก็สามารถนำมาถามเหล่าซือได้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบาย